สวัสดีครับแฟนลุยสารชาแนลนะครับมือนี้มาพอผู้กอบด้วยครับในช่องลุยสารชาแนลนะครับมือนี้ก็มาตามหาความฝันนะครับเกี่ยวกับการตามล่าเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับเนาะมือนี้ก็สมดังใจหวังนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับบริเวณที่เกิดเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับเนาะก็สิเป็นบริเวณนี่แหละครับสุดยอดเลยมีปวกเห็ดโคนใหญ่ครับเดี๋ยวสิมาวัดนะครับมาวัดขาเบิ่งนะครับว่าดินที่เขาเกิดนี่มันจังไดนะครับสำหรับค่าความชื้นค่าความชื้นนี่ของเขาสิอยู่ประมาณ2นะครับ2ถึงประมาณ2นี่นะครับเนาะครับความชื้นของเขาสิอยู่ประมาณ2พี่น้องเห็นดอกเห็ดปวกเนาะครับเนาะนะครับสิอยู่ประมาณ2นะครับนี่แหละครับเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกตาบนี่นะครับปวกใหญ่ของเฮานะครับบริเวณรอบๆนะครับมันก็สิเป็นจอมปวกนะครับเนาะส่วนคาพีเอ็ดล่ะครับคาพีเอ็ดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันครับคา PS จะอยู่ระหว่าง6เกือบ7นะครับพี่น้องอยู่ระหว่าง6เกือบ7นะครับนี่ก็เป็นเครื่องวัดคานะครับคา PS นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับโอ้ยตายดอกเห็ดเอาเสียมเสาะเสียมแสะนะครับแล้วก็โอ้ติดทั้งเลยเนาะครับนี่แหละครับคาเห็ดปวกเนาะนี่แหละครับบริเวณทั้งไตนะครับมันก็สิเป็นพวกนี่ครับนี่โอ้ยนะครับปวกครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละบริเวณนี่แหละครับนี่ปวกขึ้นหลายครับโอ้ยหัวหักไปแล้วครับพี่น้องหัวหักไปแล้วครับสมบูรณ์มาเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่ตามหานะครับเนาะเห็ดปวกนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับดอกงามครับดอกงามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสียเบิ้งแล้วกันนะครับว่าทั้งไตเป็นยังไงนะครับทั้งไตของเขามันจะเป็นนี่แหละครับนี่แหละครับอันนี้เป็นการทลายเบิ้งนะครับทลายเบิ้งนี่เขาเห็นว่ามันสิทะลุขึ้นมานะครับนี่จับกับใจปวกนะครับเนาะเห็ดพวกนี้มันสิเกาะกับใจปวกครับนี่แหละครับเกาะกับใจปวกมากสินะครับกำลังที่ขึ้นหลายครับพี่น้องนี่แหละครับเห็ดที่มันขึ้นกับใจปวกนะครับเนาะเป็นเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกนี่แหละครับกับพ่อได้หู้แล้วก็ได้วัดคร่าวๆนะครับพี่น้องว่าลักษณะการเกิดของเห็ดปวกนะครับมันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่
ยึค่าความสมบูรณ์ของดินมันเท่าใดนะครับมื้อนี้ก็สมดังใจหวังอยู่ถึงว่ามันสิได้บริเวณหน่อยมันสิได้หน่อยนะครับแต่ว่าบริเวณก็โดนทำลายไปหลายแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวก็สิได้หาต่อไปนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆกับแฟนๆนุยสันชาแนลนะครับผมมื้อนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมครับมื้อนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ